พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปวิตกกังวลแทนใครไม่ต้องไปห่วงใครเวลานี้เป็นเวลาที่เรานั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวเรานั้นเป็นบุญให้เกิดกุศลจิตขึ้นภายในกายในใจของเรามีความรู้ความเห็นในสิ่งอันควรที่จะเกิดขึ้นกับการประพฤติปฏิบัติของเราตัดละปล่อยวางความห่วงหาอาทรต่างๆตัดละปล่อยวางสิ่งที่เป็นปริโภคกังวลที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งจริงก็ดีเท็จก็ดีก็ให้มีสติพิจารณาตั้งใจตั้งกายตรงๆเฝ้าดูความคิดที่มันผุดขึ้นเฝ้าดูความรู้สึกต่างๆที่มันผุดขึ้นภายในใจของเราให้เรามีสติมองรู้เข้าไปสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอะไรมันมีเวทนาเกิดขึ้นจิตมันจะแส่สายออกมาอยู่ตลอดเวลาพยายามทำให้มันมีความสงบเกิดขึ้นมันคิดนึกไปเรื่องรักเรื่องใคร่เรื่องความสวยความงามก็ลองเอาอสุภกรรมฐานมาพิจารณาดูความเสื่อมไปของสังขารพิจารณาปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังอันมีความเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็สูญสลายไปในที่สุดถ้าเรามีความโกรธมีความอิจฉาริษยาอยู่มีความอึดอัดขัดเคืองอาฆาตพยาบาทก็เจริญจิตเมตตาเจริญพรหมวิหารสี่มีความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความปรารถนาให้เขามีความสุขรู้จักยินดีปล่อยวางในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพิจารณาเจริญจิตเมตตาจิตก็จะบรรเบาบรรเทาลงในที่สุดบางเบาลงบรรเทาความหนักความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็จะค่อยๆ คลายไปในที่สุดเห็นแต่ด้านดีรู้ในด้านดีแล้วก็ใช้ในด้านดีนั่นแหละมาประพฤติปฏิบัติมาเป็นกรรมฐานในการประพฤติปฏิบัติของเราถ้าจิตมันมีความฟุ้งซ่านนั่งเมื่อไหร่ก็คิดนั่งเมื่อไหร่จิตมันก็ส่งไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงหน้าที่การงานปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาก็ลองหาอุบายธรรมในการประพฤติปฏิบัติกสิณสิบก็ได้เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเพ่งอยู่ในคำบริกรรมภาวนาเจริญอานาปานสติก็ได้พุทโธให้มันจดจ่อหรือบริกรรมภาวนาเพ่งกสิณอโปอโปน้ำไปเรื่อยๆก็ได้จิตมันร้อนก็กสิณน้ำ
ก็พยายามหาอุบายธรรมที่เกิดขึ้นกำกับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสภาวะจิตของเรามีสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรจะเกิดเราก็รู้เพราะเรามาฝึกสติของเราสติควบคุมจิตของเราควบคุมกายของเราจิตมันเป็นนายของกายสติก็เป็นตัวรู้คอยอบรมจิตของเราสติจึงเป็นตัวรู้เป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตดีกายดีเพราะมีสติกำกับอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันเสื่อมอะไรมันดับไปก็กำหนดรู้คิดนึกอะไรฟุ้งซ่านอะไรก็กำหนดรู้มีเวทนาเข้าครอบงำก็กำหนดรู้เผลอสติหลับไปเผลอสติเอนกายเผลอสติลืมตาขึ้นมาเผลอสติขยับกายของเราเผลอสติส่งความคิดนึกไปก็ดึงกลับมาดึงกลับมาประพฤติปฏิบัติใหม่แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปกำหนดรู้รู้แล้วก็พิจารณาพิจารณาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อเร่งความเพียรขึ้นอีกมีขันติความอดทนมากกว่าเดิมจะปวดจะเมื่อยก็พยายามอดทนให้ข้ามในเวทนาทางกายก็ดีข้ามในเวทนาทางใจก็ดีรู้สึกอะไรก็กำหนดรู้รู้ชัดรู้เฉยรู้ปล่อยวางในสิ่งต่างๆเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเห็นกายที่มันสงบระงับมีจิตกำกับพิจารณาพุทธลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครสนใจแต่ใจของเราใจของเจ้าของนี่แหละสำคัญกายสงบวาจาสงบแต่ใจนี่แหละไม่ค่อยสงบเรามาฝึกหัดใจของเราให้ใจเรามีกำลังให้ใจเรานั้นมีความสงบเป็นที่ตั้งมีสติตัวรู้อยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจรู้จักแก้ไขในสิ่งบกพร่องในการประพฤติปฏิบัตินั่งเมื่อไหร่ก็คิดถึงความรักมีกามราคะเป็นที่ตั้งอยู่ตลอดเวลาก็ต้องพิจารณาหาอุบายธรรมในการแก้ไขนั่งเมื่อไหร่จิตมันก็ไปรวมนึกถึงความพยาบาทอาฆาตก็ต้องพยายามระงับความโกรธระงับความอาฆาตพยาบาทที่มันหน่อเนื่องอยู่ในใจของเรามันทำให้ใจของเราที่เป็นน้ำนิ่งกลายเป็นน้ำที่เดือดขึ้นร้อนขึ้นใจร้อนกายก็เร่าร้อนใจไม่สงบกายก็ไม่เกิดความสงบขึ้นมานั่งเมื่อไหร่ก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอนความอ่อนล้าเวลาส่งจิตไปพูดไปคุยไปคิดนึกอยู่ท่ามกลางกายก็มีความกระฉับกระเฉงพอเจริญสติสมาธิภาวนากายมันก็อ่อนล้าลงกายมันก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอนก็ต้องหาอุบายทำให้คลายจากความง่วงเหงาหาวนอนเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงสอนกับพระโมคคัลลานะถ้าง่วงก็ลืมตาขึ้นมาเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวลืมตาเพ่งในอารมณ์ความคิดนึก
เห็นสัญญาที่เกิดขึ้นในอัตในธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นได้อ่านมาก็ดีได้เห็นมาก็ดีพิจารณาอัตธรรมเป็นเครื่องทำให้จิตคลายจากความง่วงเหงาหานอนคิดอย่างนั้นแล้วลืมตาขึ้นมายังง่วงอยู่ก็ค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถไปจะยืนขึ้นก็ดีค่อยๆแก้นิวรณ์ที่ครอบงำค่อยๆหาอุบายธรรมในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความก้าวหน้าพยายามทำสติทุกอิริยาบถจะเคลื่อนไหวก็รู้อะไรมากระทบก็รู้ก็ต้องพยายามอย่าประมาทในธรรมอย่าประมาทในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองคิดว่าไม่ได้ไม่มีไม่ถึงไม่ทำมันก็ไม่ถึงไม่ทำเต็มกำลังมันก็ไม่ถึงเป้าหมายในที่สุดมาเลิกมาละเสียกลางครันถ้ามีความฟุ้งซ่านลำคาญใจก็ต้องพยายามคิดถึงคุณงามความดีคิดถึงสิ่งที่เราได้ตั้งใจไปพยายามไม่คิดไม่นึกหรือนึกก็นึกอยู่ในอารมณ์เดียวสุดท้ายจิตมันเกิดความหดหู่ท้อถอยอยากจะเลิกอยากจะละก็ต้องพยายามหาอุบายธรรมพุทธานุสติจาคสติกำหนดรู้ให้เกิดปีติให้เกิดความเอิบอิ่มในการทำบุญทำกุศลจิตมันก็จะมีพลังขึ้นมาพอรู้ชัดเห็นชัดในบุญกุศลที่คนได้คือประพฤติปฏิบัติมาเป็นการแก้ไขนิวรณ์ที่ครอบงำของเราไม่มีใครแก้ได้เราต้องแก้ด้วยตัวของเราเองไม่มีใครรู้ใครทำให้เราสงบได้ถ้าเราไม่ฝึกหัดใจของเราให้ใจเรามีพลังให้ใจเรามีกำลังในการประพฤติปฏิบัติกำลังใจจึงสำคัญที่สุดในการประพฤติปฏิบัติจะไปรู้ไปเห็นอะไรมาใจของเราน่ะสำคัญที่สุดจะรู้มากจะรู้น้อยหรือไม่รู้เลยใจเราก็สำคัญที่สุดรู้บ้างไม่รู้บ้างก็รวมอยู่ที่ใจของเราจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ฉันใดก็ฉันนั้นใจที่ฝึกหัดดีแล้วก็ย่อมมีกำลังมีพลังในที่สุดมีกำลังใจจิตก็ฝึกหัดจิตก็มีแรงมีเครื่องกระตุ้นในการประพฤติปฏิบัติทำไปก็มีความรู้ความเห็นเข้ามาเกิดปัญญาในที่สุดแต่ไม่ทำให้ใจมีพลังมีกำลังขาดกำลังใจเราก็ถูกนิวรณ์ครอบงำมีความลังเลสงสัยมีความเบื่อหน่ายคลายวางมีความอ่อนล้าต่อการประพฤติปฏิบัติสุดท้ายก็เลิกละเพราะไม่มีกำลังพยายามตั้งใจอย่าทิ้งพุทโธให้พุทโธตามดูตามรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆพิจารณาไปพุทโธไปพุทลมเข้าโธลมออกจนจิตมันดิ่งนิ่งสงบในที่สุดกายตรงดำรงสติจิตดิ่งนิ่งว่างสงบตัวปัญญาของเราก็จะค่อยๆเปิดขยายขึ้นรู้ธรรมเห็นธรรมในที่สุดกำหนดรู้รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางในที่สุด
ังขารของเราอยู่กับเราไม่นานไม่เกินร้อยปีเราต้องใช้สังขารของเราทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวของเราตัวที่เป็นจิตแท้ของเราจิตที่อยู่กับเราไปทุกภพทุกชาติจนจิตเข้าสู่พระนิพพานนั่นแหละมันจะดับไปเองในที่สุดแต่ถ้าเราไม่รู้จักพิจารณาสังขารของเรารู้เห็นในความตั้งอยู่ในปัจจุบันของเขามีความเจ็บปวดมีความปวดเมื่อยมีความรักใคร่มีความยินดีมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็กายนี่แหละที่ส่งเสริมที่ชี้นำที่พาเราไปพบกับสิ่งต่างๆพอเรามีความเจ็บขึ้นมามีความชราเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่มากระทบก็ส่งผลสะท้อนต่อการประพฤติปฏิบัติก็กายของเรานี่แหละถ้าเราไม่เท่าทันในความคิดไม่เท่าทันในอารมณ์เราก็เผลอใจส่งใจออกไปปรุงแต่งเกิดวิตกวิจารขึ้นมาเราจึงมาต้องทำสติเป็นตัวกำกับเป็นตัวรู้จิตมันก็จะไม่เผลอออกไปส่งออกไปนอกกายนอกใจของเราเราก็ต้องพยายามพิจารณาจะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะเรามีบุญพาเรามาต่อยอดบุญของเราต่อได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้มากก็ถึงเร็วได้น้อยก็ถึงช้าแต่ในที่สุดก็ได้ก็ถึงกันทุกคนถ้าเราไม่ละความเพียรเรามีความอดทนเราเป็นผู้หมั่นในการประกอบบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาที่ไหนก็ภาวนาได้ที่ไหนก็เป็นที่สงบระงับของเราอยู่ในท่ามกลางก็มีความสงัดเกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราอยู่ในที่ระโหฐานเป็นส่วนตัวกายวาจาใจเราก็มีความสงัดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้จักวิธีทำใจของเราให้เกิดความสงบจากการมาประพฤติปฏิบัติก็ต้องพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนกายมันสงบจนใจเป็นสมาธิพิจารณาอัตธรรมในความเน่าไปเสื่อมไปสลายไปในที่สุดของกายเราเห็นกายในกายเป็นโครงกระดูกมีอวัยวะต่างๆที่มีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาผมหลุดร่วงไปก็สลายไปในที่สุดเราถูสบู่ทุกวันขี้ใครก็ไหลก็ย้อยมาแล้วก็เป็นสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราไม่รังเกียจเราพิจารณามันได้อยู่ไปอยู่ไปฟันมันก็หลุดร่วงลงมาขนตามผิวหนังก็ร่วงฟันก็เสื่อมไปฟันก็ผุฟันก็หลุดในที่สุดเราก็ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นมันการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเห็นในธรรมชาติของสภาวะจิตเวลาฟันหลุดจิตมันก็ปล่อยวางได้เวลาผมร่วงจิตมันก็ปล่อยวางได้ในสังขารของเราอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักพิจารณาในการปล่อยละวางของสภาวะจิตเราก็จะเจ้าใจในธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเข้าใจในสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอะไรที่เราไปยึดอะไรที่เราไปถืออยู่เราก็จะปล่อยละวางลงความคิดก็ไม่ควรไปยึดความยึดมั่นถือมั่นเป็นมานะทิฏฐิที่มันเกิดขึ้น
ถูกบ้างไม่ถูกบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็มีสภาวะธรรมที่ใช้เป็นกรรมฐานในการพิจารณาได้ทำไมเวลาฟันที่มันหลุดล่วงไปเราถึงไม่อะไรอวรแต่เวลาผมที่เป็นกรรมฐานปัญจกรรมฐานของเราหลุดล่วงไปเราจึงมีความวิตกกังวลต่อสิ่งเหล่านั้นผิวหนังที่หลุดล่วงไปเป็นขี้ใครตามตัวของเราเราก็ไม่เคยกังวลกับมันให้เราพิจารณาสภาวะจิตอย่างนั้นเป็นอสุภะที่มันเกิดขึ้นเราก็จะคลายกำหนัดในจิตของเราได้ทำความเข้าใจในสภาวะจิตของเราได้เป็นเพียงอุบายธรรมเป็นตัวอย่างของอุบายธรรมที่เราสามารถยกมาพิจารณาได้จิตมันจะไหลไปเรื่อยๆความคิดนึกมันจะส่งไปเรื่อยๆก็พยายามดึงมาไว้ที่กายของเราถ้าคิดก็คิดให้เห็นในกายของเราเพราะเราถูกอวิชชาครอบงำมานานคือความไม่รู้ไม่รู้ในสภาวะความเป็นจริงไม่รู้ในสภาวะธรรมที่เป็นไปอยู่ตามธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราไม่เท่าทันมันเราก็ตกอยู่ในอำนาจของมันเราจึงมาทำความแจ้งให้เกิดกับจิตของเราแต่เราต้องมาละบาปซะก่อนมาสมาทานรักษาศีลละบาปถึงจะบำเพ็ญบุญได้เราต้องทำให้มันสงบซะก่อนหยุดเคลื่อนไหวซะก่อนให้นิ่งซะก่อนเราจึงจะเห็นในสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเหมือนกับรถที่มันขับไปเรื่อยๆมองไปเห็นเสาไฟตั้งอยู่จะพิจารณาอะไรก็ไม่ชัดเจนเห็นอยู่แต่พิจารณาไม่ได้แต่ถ้าเราจอดรถไปแล้วก็ลงไปพิจารณาเราก็จะเข้าใจเห็นในรายละเอียดสภาวะธรรมที่มันตั้งอยู่การประพฤติปฏิบัติก็เป็นแบบนั้นถ้าจิตมันยังแส่สายอยู่กายมันยังไม่สงบวาจายังไม่สงบใจมันยังเร่าร้อนใจมันยังเคลื่อนไหวอยู่มันก็มองไม่เห็นในสภาวะธรรมเหมือนรถที่ผ่านเสาไฟฟ้าต้นแล้วต้นเล่าเห็นอยู่แต่ไม่เข้าใจเห็นอยู่แต่ไม่เห็นในความเป็นสิ่งที่ละเอียดและหยาบของมันแต่ถ้าเราหยุดนิ่งสักพักพิจารณาให้เห็นอย่างแก่นแท้พิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังอย่างถวายชีวิตในการประพฤติปฏิบัติเราก็สามารถเข้าใจในสภาวะต่างๆในรายละเอียดที่เป็นอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ต้องพยายามชีวิตนี้ชีวิตเดียวชีวิตนี้มันน้อยนักแต่บุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ถ้าเราไล่ใช้ชีวิตที่น้อยใช้ชีวิตที่เหลือไม่มากมาประพฤติปฏิบัติพยายามตั้งใจพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆอย่าทิ้งพุทโธอย่าละพุทโธรู้ในลมหายใจจนพุทโธอยู่ในลมหายใจของเราพุทโธเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจของเราบางลงเบาลงนิ่งลงค่อยๆหายไปในที่สุดเหมือนกับเราไม่ได้หายใจเหมือนกับเราอยู่เฉยๆพิจารณาอะไรก็ดูรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆวันคืนล่วงไปล่วงไปกายเรามีความเสื่อมเป็นธรรมดาแต่สภาวะธรรมที่อยู่ในใจของเราก็ต้องมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปจิตที่เจริญจิตที่มีความสว่างสวัยเป็นประภัสสร
ก็จะเป็นจิตแท้ที่นำบุญกุศลมาให้กับกายวาจาของเรามันก็เป็นบุญมันก็เป็นยอดบุญยอดกุศลพุทโธไปเรื่อยๆมีสติกำหนดรู้ตัวรู้นำความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามตำนองของธรรมมาให้กับกายของเรารู้ชัดเห็นชัดในสภาวะจิตในปัจจุบันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าใครมีความง่วงหาวๆนอนจะบริกรรมภาวนาไปแล้วก็นับไปก็ได้ให้จิตมันรวมให้จิตมันมีสติขึ้นมาให้จิตมีกำลังขึ้นมาบริกรรมภาวนานับหนึ่งพุทโธหนึ่งพุทโธสองไปเรื่อยๆก็ได้ใครข้ามเวทนาแล้วชัดในเวทนาแล้วพิจารณาในเวทนาแล้วก็เอาเป็นกรรมฐานก็ได้พิจารณาในเวทนาทำความเข้าใจในเวทนารู้ในเวทนาแจ้งในเวทนาที่มันเกิดสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรือแม้แต่อุเบกขาเวทนาก็ดีที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเข้าใจในสภาวะธรรมมีสติกำหนดรู้ในความเข้าใจในความเห็นสติเป็นตัวใฝ่รู้ใฝ่ธรรมสติเป็นตัวกำกับตามดูตามรู้คิดนึกอะไรก็รู้ไม่คิดไม่นึกอะไรก็รู้เฉยก็รู้อยู่ตลอดเวลาพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านก็สอนเสมอรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉยรู้ละรู้วางรู้เฉยรู้อยู่ตลอดเวลาเกิดก็รู้ตั้งก็รู้ดับก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางวางเฉยต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาพุทโธไปเรื่อยๆดิ่งนิ่งว่างสงบประคองจิตมีสติพิจารณายกอัตธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นได้เคยประพฤติปฏิบัติมาพิจารณามาประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องไปตามปกติจิตของเราปกติกายของเราพยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้จะร้อนจะหนาวจะลมความปวดเมื่อยที่มันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้รู้อยู่อย่างนั้นเข้าใจอยู่อย่างนั้นทำใจอยู่อย่างนั้นจิตมันก็ประกอบจิตมันก็มีสติจิตมันก็รวมในที่สุดยังไม่ได้ยังไม่ถึงก็ทำไปเรื่อยๆใครได้ใครถึงก็ทำต่อไปเรื่อยๆมันเป็นเวลาที่เรามากอบโกยสติกอบโกยปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเราต้องทำให้เต็มกำลังของเราใครไม่ทำก็ช่างใครไม่ร่วมมือประพฤติปฏิบัติก็เฉยกำหนดเฉยๆรู้ชัดไม่ต้องไปกังวลอะไรรู้ชัดรู้เฉยต่อสิ่งต่างๆพุทลมเข้าโทลมออกอยู่ตลอดเวลาคิดนึกอะไรก็พุทโธไม่คิดไม่นึกก็พุทโธ
ดึงความคิดนึกมากับคำบริกรรมภาวนารู้ว่าจิตมันส่งไปคิดนึกนอกกายรู้แล้วก็ดึงกลับมาพร้อมกับคำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาพุทโธให้มันรวมพุทโธให้มันสงบพุทโธให้มันรวมรวมดูรวมรู้พุทลมเข้าโธลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธจนมันดับไปแต่มีสติไม่ใช่พุทโธดับไปเพราะเผลอสติหลับไปแต่พุทโธดับไปยังมีสติกำกับรู้จิตมันรวมพุทโธหายไปโดยอัตโนมัติพุทโธก็เหมือนล้อเครื่องบินคอยพยุงให้เครื่องบินนั้นบินขึ้นไปได้คอยพยุงให้เครื่องบินนั้นลงจอดได้เมื่อไม่ใช้พุทโธก็หายไปล้อเครื่องบินก็เก็บไปจิตมันก็ไปถึงจุดหมายก็เพราะมีสติกำกับสติเป็นเข็มทิศเป็นตัวคอยควบคุมเส้นทางของการบินสภาวะธรรมก็ไปรู้ไปเห็นจนถึงจุดหมายปลายทางก็จะมีล้อกลางออกมาเมื่อลงจอดมันก็เหมือนสภาวะธรรมที่มีพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่สุดจากคำบริกรรมภาวนาที่ส่งก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคอยรับในจุดหมายปลายทางของการประพฤติปฏิบัตินั่นเองเราก็ต้องพยายามตั้งใจวันนี้ไม่ได้ไม่ถึงก็ทำไปเรื่อยๆมีแต่ความคิดฝ่ายดีฝ่ายเดียวที่คอยกำกับใจของเราความคิดฝ่ายไม่ดีก็พยายามละวางรู้จักเฉยรู้จักช่างรู้เสร็จสัตว์แต่ว่ากำหนดรู้แค่นั้นรู้ว่ามันมีอยู่มันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปพยายามตั้งใจพยายามทำใจเผลอไปก็ประพฤติปฏิบัติตั้งต้นกันใหม่หลับไปก็ดีส่งจิตก็ดีก็เริ่มต้นใหม่ได้ไปเรื่อยๆจนมันเกิดความชำนิชำนาญในการประพฤติปฏิบัติรู้ว่าต้องทำอย่างไรให้เกิดความสงบรู้ว่าทำอย่างไรจึงเข้าสมาธิได้รู้ว่าอย่างไรมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้ในสภาวะธรรมสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้รู้ชัดรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางรู้ละไม่ยึดแต่ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกเอิบอิ่มมีความรู้สึกปิติที่เกิดขึ้น
เราก็เสวยไว้แล้วก็ข้ามพ้นมันไปสุขก็รู้กำหนดรู้ทุกข์ก็รู้กำหนดรู้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆโทพุทโธไปเรื่อยเห็นชัดในอารมณ์ที่มันหน่อเนื่องขึ้นจากความสงบจิตที่มันสงบมันมีสุขเวทนาเกิดขึ้นมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นหรือมีอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นเราจะล่วงทุกข์ได้ก็ด้วยความเพียรเราจะข้ามความทุกข์ยากได้ก็ด้วยความเพียรของเราความอดทนอดกลั้นของเรายิ่งเพียรมากก็ยิ่งไปได้ไกลยิ่งสงบมากขึ้นสงบมีปัญญากว้างไกลก็ต้องพยายามมีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้จักแก้ไขเวทนาของเรามันปวดมากเมื่อยมากทนไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนอิริยาบถได้แต่ก็ต้องอยู่ในสมาธิกำหนดรู้รู้เห็นในเวทนารู้ชัดในอิริยาบถเคลื่อนไหวรู้ชัดในสภาวะจิตที่มันกระตุกที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เปลี่ยนอิริยาบถยินดีหรือไม่ยินดีพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยๆในการคลายเวทนาให้เท่าทันในสภาวะอารมณ์เคลื่อนไหวกายอย่างมีสติไม่ไปกระทบก่อเกิดความกังวลแก่บุคคลอื่นไม่สร้างปฏิฆะสัญญาความยินดีความไม่พอใจให้เกิดขึ้นจะกลายเป็นการผูกเวรผูกกรรมกันไปในที่สุดขยับเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องมีสติกำกับความคิดนึกต่างๆมันเกิดขึ้นก็ต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาเฉยๆว่างๆ วางลงในที่สุดเฉยได้วางได้จิตมันก็ว่างได้ในที่สุดเหมือนกันพยายามตั้งใจคิดนึกอะไรก็พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆปฏิบัติของใครของมันประพฤติปฏิบัติตัวใครตัวมันใครได้ใครถึงก็เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนจะมาชี้แจงแสดงไขให้คนที่ไม่เข้าใจทำอย่างไรเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้เอาไปประพฤติปฏิบัติเหมือนเราเรารู้เราเห็นเราผ่านมาเยอะเราก็รู้หลักในการประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็น้อมเอาสิ่งเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลขึ้นจากตัวของเราเองก็ได้ชื่อว่าเราเป็นมนุษย์เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนารู้จักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเป็นชาวพุทธที่รู้จักในการประพฤติปฏิบัติน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นได้จริงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงพอรู้จักหลักธรรมแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติรู้จักพิจารณาอัตธรรมสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นปัญญาปัญญารู้เห็นในธรรมธรรมะที่เป็นธรรมชาติเราต้องรู้จักพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นกับตัวของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนั้นเองตถตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเกิดขึ้นได้มันตั้งอยู่เป็น
แล้วมันก็แตกดับไปเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอยู่อย่างนั้นพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทำไว้ในใจสงบก็เอาไม่สงบก็เอาทำจนกว่าจะสงบทำจนกว่าจะเข้าใจว่าเรามาทำความสงบให้เกิดขึ้นเพื่ออะไรให้ตัวปัญญาพิจารณากายของเรามีสติกำหนดอยู่ตลอดเวลาก็ให้เราตั้งใจเอาแล้วเวลาในการประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะถอนกายออกจากสมาธิกลายจากสมาธิให้เราค่อยๆถอนจิตมาพิจารณาในเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายของเราเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจของเราในปัจจุบันเห็นในเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราในปัจจุบันสภาวะจิตอารมณ์ของเราในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรก็ให้เรานั้นพิจารณารู้เห็นแล้วก็ย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มทำสมาธิตอนที่เราเริ่มประพฤติปฏิบัติเรามีเวทนาทางกายอย่างไรมีเวทนาทางใจเกิดขึ้นอย่างไรอารมณ์ความคิดนึกของเรานั้นอยู่ในสภาวะอย่างไรให้เราพิจารณาย้อนกลับไปแล้วก็ย้อนกลับมาในปัจจุบันทำอย่างนี้สักสองสามครั้งเพื่อเอาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานั้นได้ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติในครั้งต่อไปให้เราเข้าใจในอุบายธรรมที่เรายกมาพิจารณาบางทีบางครั้งเราไม่เคยพิจารณาได้เราไม่เคยถึงได้แต่วันนี้เราได้เราถึงในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเราก็เอาไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งตัวของเราจากนั้นทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มือทั้งสองข้างที่กายของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาช้าๆชัดๆดูในสภาวะจิตของเราเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถมีสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปทางกายของเราทางอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันพอใจไม่พอใจยินดีหรือเฉยเฉยหรือไม่ยินดีต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราหลับตาแต่เห็นการเคลื่อนไหวในอิริยาบถเคลื่อนไหวในสิ่งต่างๆ
ยกมือทั้งสองข้างมาประกบพระโลหิตโบตูมที่กลางหน้าอกตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราขึ้นในใจว่าเรานั้นจะตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอธิษฐานบารมีของเราตั้งเป็นสัจจะบารมีว่าเราจะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดอธิษฐานบารมีของเรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเวลานี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9น้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระองค์สานวงศ์ทุกพระองค์ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเวลานี้แผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งตั้งใจพนมมือสัพเพสัตตังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนนะครับอนุโมทนาที่ตั้งใจคลายอิริยาบถแต่จิตก็ยังเป็นสมาธิรวมสมาธิฟังทางนั่งตามสบายนั่งเฉยๆไม่ต้องพนมมือนะนั่งไปเรื่อยๆทำใจให้สงบมันคลายออกจากสมาธิจิตมันรวมการที่เรามาประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาก็จะพาตัวนั้นพ้นออกจากความทุกข์ได้เราก็รู้ว่าชีวิตนี้มันน้อย100 ปีมันน้อยไปอายุ100 ปีมันน้อยแต่ถ้าน้ำหนัก100 กิโลเยอะไหมโยมเยอะเนาะอายุ100 ปีนี้น้อยแต่น้ำหนัก100 กิโลนี้มันเยอะชีวิตเราก็เหมือนกันจะไปแบกไว้ทำไมเยอะปล่อยละวางซะบ้างอีกไม่กี่วันก็เป็นวันมาฆบูชาวันนี้วันที่2ปีนี้วันมาฆบูชาในปฏิทินตรงกับวันไหนจำได้ไหมเตรียมลาหยุดงานยาวหรือยังยังใช่ไหมอ๋อเขาไม่ได้ถวายอาตมาใช่ไหมไม่ใช่เขาลืมโทรศัพท์ไว้ห้องน้ำพร้อมทิชชู่
ระหว่างทิชชู่กับโทรศัพท์อันไหนสำคัญกว่ากันโยมใครเป็นเจ้าของแอบมาเอานะไม่ต้องอายอาตมาก็เคยลืมของไว้ในห้องน้ำเข้าไปมันก็ยังอยู่ของอยู่ในวัดไม่หายใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์ไหมสสารไม่มีวันหายไปจากโลกเปลี่ยนสถานะและย้ายสถานที่เท่านั้นมียาดมด้วยเขียนไว้ว่า10ใครลืมก็มาเอาเนาะจะหนีไปไหนกันอีกแล้วยังไม่หมดเวลาเลยอีก10นาทีเดี๋ยวปล่อยแล้วฝนไม่ตกโยมวันนี้ฝนไม่ตกฝนตกเราก็ไม่เปียกใจเราดีอยู่แล้วยังไงก็ไม่เปียกเมื่อกี้พูดถึงไหนลืมเลยเจอทิชชู่พร้อมโทรศัพท์กับยาดมอ้าวมีน้ำปานะมาอีกนี่ใครลืมไว้ไหมไม่ลืมนะสาธุสาธุการที่เรามาวัดเรามาสละสละอะไรเราก็รู้อยู่ครูบาอาจารย์มาทีไรก็พูดทุกองค์พูดทุกคนมาละความโลภความโกรธความหลงแต่บางคนมาวัดมาแล้วก็ทำได้แล้วก็กลับไปวางยากันหรือเปล่าเนี่ยเล่นมุกไหนเนี่ยใครลืมไว้มารับเลยนะโยมแบตจะหมดแล้วด้วยอ้าวปิดไม่ได้อีกอ่ะปิดให้แล้วห้ามดังอีกนะไม่จะตั้งในรายการปลูกไว้อีกปิดก็ดังใช่ไหมตัวเราก็เหมือนกันใช่ไหมเวลานอนหลับจิตมันก็ส่งออกนอกเหมือนกันใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรความฝันใครเคยฝันว่าไปนิพพานบ้างไม่มีละมั้งมีแต่ความฝันว่ามีบ้านสวยๆไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมใครฝันว่าเป็นนางงามบ้างใครฝันบ้างใครฝันว่าไปเป็นชายงามบ้างไม่มีเนาะใครฝันว่ากลับไปหนุ่มไปสาวบ้างก็ไม่มีเหมือนกันหรือมีเหมือนกันแต่ถามส่วนใหญ่ไม่เคยฝันว่าไปนิพพานเลยเพราะอะไรโยมเราไม่รู้ว่านิพพานหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกนิพพานก็คือความเย็นสบายเหมือนตอนนี้เย็นสบายไหมเย็นไหมเย็นเนาะเย็นกายและใจเย็นไหมโยมไม่ค่อยเย็นใจร้อนเนาะเมื่อไหร่อาจารย์จะลุกสักทีโยมจะได้กลับไปนิวรณ์เข้าครอบงำไปนอนอาตมาก็เหมือนกันโยมนาฬิกาตัวนี้เดินช้าจังตอนให้กรรมฐานก็หลับตาไปแล้วก็ลืมขึ้นมามันก็ยังไม่ได้ทั้งทีพูดไปตั้งเยอะเดินช้าจริงๆใครมีนาฬิกาที่มันเดินเร็วกว่าเรือนนี้มาเปลี่ยนก็ได้นะอนุญาตจิตมันเป็นอย่างนั้นเองมันมีอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องที่เอามาคุยในที่นี้ได้รู้จักพระสารีบุตรไหมรู้จักไหมอัครสาวกเบื้องขวาฟังธรรมจากพระอัสสชิสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็มารับใช้พระพุทธองค์นั่งพัดให้พุทธองค์ทรงเย็นกายเย็นใจหลานชายพี่สาวให้มาตามอุปติสสะกลับบ้านก็คือชื่อเดิมของพระสารีบุตรกลับบ้านหลานชายเนี่ยเป็นพวกลัทธิเล็บยาวเล็บยาวไว้เล็บคนอินเดียเขามีลัทธิต่างๆทุกลัทธิมีจุดมุ่งหมายคือความหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันทุกลัทธิทำบางทีก็เป็นลัทธิที่ทรมานตัวเองบางทีก็เป็นลัทธิที่ไม่เอาอะไรเลยเป็นพวกชีเปลือยก็มีบางคนเป็นลัทธิไว้ผมยาวประมาณนี้
หลานชายพระสารีบุตรชื่อทีฆนคะก็เป็นทีฆนคะมานพเป็นลัทธิเล็บยาวตั้งใจจะมาตามมาเห็นพระพุทธองค์ก็ตั้งใจจะเอาชนะพระพุทธองค์เล็บยาวไว้เล็บไม่พอมีทิฏฐิเยอะด้วยรู้จักทิฏฐิไหมโยมทิฏฐิก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่ฆนคะยึดอะไรโยมยึดในสิ่งที่ไม่มีอะไรดีกับตัวเองเลยไอ้นั่นก็ไม่ดีสำหรับฉันไอ้นี่ก็ไม่ดีสำหรับฉันเก้าอี้ตัวนี้ก็เตี้ยไปสำหรับฉันอาหารจานนี้ก็เผ็ดไปสำหรับฉันครูบาอาจารย์องค์นั้นก็ไม่เหมาะกับฉันยึดมั่นถือมั่นในความไม่เหมาะไม่ดีกับตัวเองก็มาถึงก็เข้าไปนั่งในที่อันสมควรพระพุทธองค์เห็นหลานชายพระสารีบุตรเข้ามาก็ทรงทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ทำให้สองคนนั้นไม่เจอกันต่างก็ไม่เห็นกันแต่พระสารีบุตรเห็นแล้วก็ได้ยินแต่หลานชายไม่เห็นหลาน